ซึ่งผมต้องอ่านเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมผมต้องอ่านครับคุณธนวัฒน์มนทินครับเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยได้นำปลาเข้าไปใหม่มาลงบ่อซึ่งเป็นปลาเล็กครับพอไม่กี่วันต่อมาปลาที่อยู่เดิมคือปลาใหญ่นั่นนะฮะอยู่แล้วเริ่มเอียงฮะเอียงตัวฮะแล้วก็อยู่ตามมุมซึ่งตอนนี้ตายไปถึง2ตัวแล้วบ่อกว้าง 1.5 เมตรยาว15เมตรลึก2เมตรแฮชแท็กขอบคุณมากนะครับขอให้เลือกของผมทีนะครับกำลังประสบปัญหาตอนนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ขอปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่แล้วมันคืออะไรฮะนี่คือปัญหาที่เราคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเลยล่ะเอาปลาใหม่กับปลาเก่ามาปุ๊บเนี่ยมันใครเอาเชื้อมาแรงกว่ากันนะฮะมันก็มีเชื้อคนละชนิดเข้ามานะเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเมื่อมีปลาใหม่เข้ามาเนี่ยต้องมีการกักโรคก่อนหรือไม่ว่ามันเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่สำคัญเพราะโรคมันอยู่บนมันไม่ได้สนใจขนาดปลาดังนั้นโรคที่อยู่บนปลาตัวเล็กก็วิ่งไปเกาะไปตัวใหญ่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าทุกครั้งตอนนี้ใส่เกลืออย่างที่ผมบอกตำราเกลือเนี่ยหมอชาวบ้านของผมเนี่ยได้ผลมากอัดเกลือเข้าไปเยอะๆมันจะทำให้ช่วยลดเรื่องนี้ลงไปครับอาการอันเนี้ยอาการอันนี้คือเป็นไงนะครับขออีกทีนึงเอียงฮะแล้วก็ไปหลบตามมุมต่างๆและสักพักก็ตายไปแล้ว2ตัวคือมันอายปลาใหม่มั้ยตายไปในกี่วันนะเนี่ยตายหลายวันมั้ยเพราะว่ามันเป็นได้หลายอาการมากนะครับหลายโรคนะเออมันเป็นได้หลายโรคเลยการเอียงที่ไปเห็นแล้วซุกอยู่ตามมุมบ่อนี่เป็นเรื่องปกติเวลามันป่วยมันก็จะเริ่มไปออยที่มุมบ่อบางทีก็ไปออยที่ก้นบ่อนะอันนี้เราไม่มีรายละเอียดขนาดนั้นนะครับแต่ให้ผมเดาก่อนเนี่ยผมเดาว่าทั้งปรสิตทั้งแบคทีเรียเลยล่ะนะอาจจะรุนแรงถ้าแบบแป๊บเดียวไม่กี่วันตายด้วยเนี่ยมันเป็นได้ถึงโรครูเป็นถึงต้นครับอันดับแรกนี่คือแก้ไขนะฮะล้างบ่อกองทันทีนานหรือยังล้างไปนานหรือยังถ้ายังไม่ล้างรีบล้างบ่อกองทันทีนะเพื่อที่จะให้น้ำดีขึ้นมาน้ำแมงโม่แมงโม่แมงโม่ไอ้ต้นโม่ว่ะไอ้นี่ไม่ได้มาจากไหนครับมาจากบ่อกองเราเลยแหละใช่นะเพื่อที่จะทำให้น้ำมันดีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเวลารวมปลานะก็จะมียาหลายยี่ห้อนะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่ที่ใช้นะก็จะมีหลายสูตรก็จะมีบางท่านก็ว่าฟอร์มาลีนบ้างบางท่านก็ว่าพลาซี่บ้างนะแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้นะมันจะใช้พลาซี่นะครับนะเวลารวมปลานะครับนะใช่คราวนี้นี่ก็คือสรุปง่ายๆกับคุณธนวัฒน์ใช่ไหมฮะว่าคุณธนวัฒน์ตอนนี้เนี่ยณเวลานี้รีบล้างบ่อกองก่อนนะครับรีบล้างบ่อกองล้างใหญ่เลยนะทำความสะอาดครั้งใหญ่เลยนะครับสองคือผมแนะนำว่าอาจจะใส่พลาซี่ก่อนก็ได้นะครับอาจจะเป็นพลาซี่คือผมตอนนี้ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็อย่างที่บอกว่าเราใช้สายแบคทีเรียพวกแบคทีเรียก่อนการติดเชื้อนะก็อาจจะใช้พลาซี่ก็เป็นหนึ่งในยาที่เกลือควบคู่กันเกลือควบคู่กันเลยจะใส่พลาซี่เข้าไปให้ได้สัดส่วนโดสนะครับพลาซี่ก็ต้องไปดูว่าโดสมันเท่าไหร่นะฮะใช้2กรัมต่อตันนะ2กรัมต่อน้ํา1ตันอะไรอย่างงี้นะไล่ก่อนเลยนะครับล้างบ่อกองเนี่ยเกลือต้องใส่แล้วเพราะฉะนั้นของคุณธนวัฒน์นะครับ1ล้างบ่อกองให้เสร็จก่อนเลยครับใช่ล้างบ่อกองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกระแสน้ําไม่ต้องแรงแล้วนะเพราะปลามันอยู่ตามมุมเนี่ยแปลว่ากระแสน้ําค่อนข้างจะก็น่าจะมีนะฮะ2ล้างบ่อกองเสร็จเรียบร้อยใส่เกลือใส่เกลือนะครับใส่เกลือนะครับเวลาใส่เนี่ยคุณล้างบ่อกองปุ๊บเนี่ยคุณจะเสียน้ำน้ำใหม่ที่คุณใส่ไปเนี่ยเอาเกลือใส่กะละมังแล้วก็เอาน้ำใหม่ที่จะใส่ลงไปในบ่อเนี่ยใส่ลงไปในเกลือให้มันละลายเลยแล้วก็น้ำก็จะได้ลงไปผสมค่อยๆใส่ใส่นะฮะ5กิโลนะครับต่อน้ํา1ตันไปคำนวณเองเลยว่าที่บ้านคุณบ่อกี่ตันนะครับเมื่อกี้บอกขนาดมาด้วยแต่ยังไม่ทันได้คำนวณลองคำนวณใหม่ดิของเขาเท่าไหร่วะเขาบอกเขาไม่เขาบอกลึก2นี่ไง2บ่อกว้าง 1.5 เมตร 1.5 คูณ 15 15ลึก2เมตรครับโหนี่ต้องคำนวณ45ตัน45ตันบ่อ45ตันใส่เกลือเท่าไหร่คูณ5เลย5เข้าไปครับรวมบ่อกองอย่าง225กิโล225กิโลเยอะมากนะต้องวิ่งไปสมุทรสาครระวังโควิดนี่วิ่งไปไม่ได้แน่เลยไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันจตุจักรก็มีจตุจักรก็มีจตุจักรมีตลาดไทยจตุจักรหรือตลาดไทยนะครับ225กิโลนะครับใส่เข้าไปในบ่อฟังแล้วจะตกใจนะตอนไปซื้อเนี่ย
แม่เป็นรถกระบะเลยนะเกือบใช้รถกระบะนะเยอะมากเลยนะเหรอเหรอเพราะมันลูกนึงมัน50โลมันน่าใช่30ประมาณ7กระสอบประมาณนั้นนะกระสอบละ30 30กว่ากิโลนะ30กว่า30กว่ากิโลก็ประมาณ 7-8 กระสอบครับนะครับรถอย่างนี้เลยอ่ะรถไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ทำน้ำปลาเราไม่ได้เป็นโรงงานน้ำปลาเราไม่ได้ทำปลาเค็มไม่ได้ทำปลาเค็มคำนวณจากน้ำนะครับคำนวณจากน้ำไงนะครับคราวเนี้ยคราวนี้เดี๋ยวพี่เอาพาซี่ด้วยนะครับพาซี่พาซี่ทำต่อตันนะพาซี่ชื่อเต็มชื่ออะไรวะพาซี่ควอนเทลนะครับพาซี่ควอนเทลครับขึ้นชื่อหน่อยสิสะกดยังไงเจเมื่อกี้นี่มัน45ใช่ไหม CI 45แล้วก็คูณ2กรัมก็ให้ไป90กรัม90กรัมนะฮะใช้น้อยยาตัวนี้ใช้น้อยแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีจำคำว่าพาซี่ไว้นะครับยาที่ใช้รักษาฆ่าเชื้อ PRAZI ใช่ไหมครับ PRAZI อยากเห็นหน้าตาเหมือนกันนะฮะ PRAZI เออมีพาซี่ป่ะเฮ้ยทำไมเห็นสดๆเลยดีกว่าชักคนดูจะได้เห็นประมาณพาซี่อ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะช่วยได้ถ้ามันเป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรียพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยลดอาการพวกนี้ได้เวลารวมปลานะผมจะใช้ยาตัวนี้ส่วนไอ้เกลือเนี่ยก็ไปช่วยบล็อกไอ้พวกปรสิตอย่างที่ผมบอกด้วยแล้วแบคทีเรียด้วยนะเป็นหลายๆชนิดนะครับเราหวังไว้ว่า emergency นะอันนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะไปดูปลาได้แล้วก็มาวิเคราะห์กันว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่ได้เห็นอันนี้เราฟังจากคำถามเฉยๆปกติว่าทาหน้านวลดีนะครับพาซี่ไม่ใช่กวนอิมเนี่ยพาซี่พาซี่เนี่ยมันต้องใช้ผสมกับแอลกอฮอล์นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเพื่อให้มันละลายแล้วค่อยผสมน้ำนะฮะนะบ่อคุณจะขาวเป็นเนานมเลยแหละฟองขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจปลามันอยู่ได้ปลาอยู่ได้นะนี่คือยาที่2อย่างที่เสี่ยงน้อยสุดในชีวิตของพวกเราแล้วแอลกอฮอล์ใช้อัตราส่วน5 cc ต่อตันนะครับแอลกอฮอล์สีขาวนะไม่เอาสีฟ้านะสีใสอ่ะ5 cc ต่อตันนั่นคือแอลกอฮอล์ที่ใช้ผสมพาซี่นะครับเพราะฉะนั้น5 cc คูณ45ตะกี้225ครับ225 cc ผสมพาซี่ครับ90กรัมนะครับ45คูณด้วยเท่าไหร่ก่อนเมื่อกี้ไอ้5 cc ใช่ป่ะครับนะครับ225ใช่เหรอพี่เรียก2ไม่ได้จำได้เฉยๆ225 cc ครึ่งขวดนี่ครึ่งขวดเฉลี่ยแล้วนี่ใช่มั้ยนี่ใช่มั้ยมันก็มีหลายทรงอ่ะมันมีหลายทรงมีหลายทรงอันนี้นะเพราะขวดหนึ่ง450 cc อันนี้มันไม่มีขายในเมืองไทยมึงเอาที่มันอันนี้ของมึงนอกอันนี้ของมึงนอกเอาซองนั้นมาโชว์ดิเอาซองมานี่อันนี้ซองพาซี่ไทยอันนี้ไม่รู้อันนี้ทาแล้วหน้าขาวนวลเลยนะไม่ใช่นะไม่กวนอิมเห็นป่ะเห็นเห็นเห็นนี่พาซี่สะกดอย่างนี้ครับอันนี้พยายามจะช่วยคุณธนวัฒน์แล้วเนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเนี่ยบีมนี่คือพาซี่อีกสองอีกเลือกบอกให้จบได้เลยฮะนี่คือพาซี่ข้างในมันจะเป็นสีขาวขาวนะครับกลิ่นจะหอมใส่ดูเหมือนนมเด็กมันคือเอาไว้ทำอะไรจริงๆแล้วอะฮะฮะเอามาทาหน้าไม่เป็นมันคือยาดมได้ได้ไหมมันคือยาฆ่าแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ปลอดภัยที่สุดปลอดภัยซึ่งจริงๆคนก็กินได้ใช่ใช่นะครับกินได้เลยเหรอใช่มันปลอดภัยที่สุดคือง่ายๆจริงๆมันมียาให้เราเล่นเยอะแยะมากมายแต่สำหรับคนที่บ้านมีลูกมีเมียเราไม่อยากมียาพิษอยู่ในบ้านฟอร์มาลีนมาลาไคที่ก่อมะเร็งหรืออะไรก็เนี่ยไม่ดีอันนี้ได้อันนี้ไม่มีปัญหาโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นป้าก็ต้องรับความเสี่ยงไปว่ากูใช้ยาเบายาเบายามึงตายมึงตายเลยแต่ว่ากูไม่เอายาพิษเข้าบ้านกูอยู่วินไปปึ๊บแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยู่ดิอุ๊ยอะไรอ่ะทำไมถึงว่าไอ้หอยถึงว่าทำไมต้องหาเด็กดูแลเอออย่างนี้นี่เองนี่ผมไม่รู้จะทำไงแค่กระดาษเกลือกูยังวุ่นวายไปทีเลย